สวัสดีค่ะปัดเองค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ห้องเจาะเลือดล่วงหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าห้องนี้เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันนะคะว่าห้องนี้เขามีไว้เพื่ออะไรตามไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราก็อยู่กับพี่พยาบาลที่ห้องเจาะเลือดล่วงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาให้คุณพี่เขาแนะนำตัวเองนะคะว่าคุณพี่เขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเชิญแนะนำตัวเลยค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิตติยากิตติยามาศผู้ประจัดงานวิทยาศาสตร์หน่วยรับสิ่งส่งตรวจโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะคุณพี่คะปัดเนี่ยสงสัยอะค่ะว่าห้องเจาะเลือดล่วงหน้าที่เนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรอะคะคุณพี่ไม่ค่อยเข้าใจเลยอะค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะทางโรงพยาบาลได้เห็นถึงความสำคัญนะคะในการลดความแออัดของห้องเจาะเลือดที่อยู่ด้านในโรงพยาบาลนะคะให้มาใช้บริการด้านหน้าโรงพยาบาลนะคะผู้ป่วยที่สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้จะต้องมีคำสั่งของแพทย์นะคะแล้วก็สามารถมาเจาะล่วงหน้าได้ 1-2 วันหรือมากกว่านั้นแล้วแต่แพทย์ระบุค่ะแล้วคุณพี่คะน้องสับสนงงไปหมดแล้วค่ะว่าตอนนี้น้องจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วมันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างน้องจะต้องกินข้าวกินน้ำมาหรือเปล่าน้องวอรี่ไปหมดแล้วค่ะตอนนี้น้องกังวลไปหมดน้องจะเดินเข้ามาที่นี่ walk in ให้ได้ไหมคะโดยไม่ต้องจองคิวอะค่ะคุณพี่ค่ะจะบอกน้องด้วยค่ะน้องกังวลไปหมดเลยค่ะน้องใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพี่จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนมาเจาะเลือดนะคะก็คือ1ค่ะให้ปฏิบัติตัวตามคำสั่งของแพทย์นะคะหรือปฏิบัติตัวตามบัตรนัดนะคะก็คือถ้ามีงดอาหารหลัง2ทุ่มนะคะก็ต้องงดอาหารตั้งแต่2ทุ่มค่ะส่วนถ้ามีงดอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะคะก็ต้องงดอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนค่ะส่วนถ้ารับประทานอาหารและน้ำได้ก็สามารถทานอาหารและน้ำได้ตามปกติค่ะข้อ2นะคะก็คือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็คือพักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนะคะส่วนข้อ3ค่ะไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปค่ะขั้นตอนการให้บริการนะคะก็คือ1ค่ะผู้ป่วยต้องทราบก่อนค่ะว่าผู้ป่วยใช้สิทธิ์อะไรค่ะถ้าใช้สิทธิ์จ่ายเงินสดนะคะต้องติดต่อการเงินก่อนมาใช้บริการค่ะหากใช้สิทธิ์นะคะ30บาทนะคะจ่ายตรงนะคะแล้วก็ประกันสังคมมอค่ะสามารถเสียบบัตรที่ตู้อัตโนมัติด้านหน้านะคะแล้วก็สามารถใช้บริการได้เลยโดยการยื่นบัตรนัดนะคะที่เคาน์เตอร์ค่ะเพื่อรับบัตรคิวนะคะเมื่อได้บัตรคิวแล้วค่ะให้นั่งรอด้านหน้านะคะทางห้องเจาะเลือดก็จะเรียกคิวนะคะเมื่อเรียกคิวแล้วก็สามารถเข้าห้องเจาะเลือดตามหมายเลขที่เรียกได้เลยค่ะหากทำการเจาะเลือดเสร็จอะค่ะก็สามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องรอผลนะคะผลตรวจการวิเคราะห์จะส่งให้คุณหมอผ่านระบบโรงพยาบาลนะคะห้องเจาะเลือดล่วงหน้านะคะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ตันถึงสุกนะคะเวลา 6:30 จนถึงเที่ยงของทุกวันค่ะและปิดทำการนะคะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะฤกษ์ค่ะโดยผู้ป่วยสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะโดยไม่ต้องนัดหมายนะคะแล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์แล้วอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะบ๊าย